สวัสดีนะคะวันนี้จอยพาออกมาช้อปปิ้งร้านนอกเมืองนะคือ Urban Renewals นั่นเองเข้ามานะเจอตัวแรกเลย Irene Fisher ราคาแค่เหรียญ99แต่ว่าผ่านสภาพใช้งานมาเยอะแบบนี้ไม่เอานะคะต่อให้ราคาถูกก็อย่าเลือกมาขายนะคะเพราะว่าจะขายไม่ได้นั่นเองนะคะร้านเนี้ยราคาสินค้าเนี่ยจะมีทั้งถูกทั้งแพงขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เขาจะตั้งราคานะคะเห็นได้จากราคาป้ายเนาะที่ค่อนข้างแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นสินค้าใหม่ราคาก็จะแพงมากเลยต่อมาอันนี้เป็นเจอกระโปรงนะคะอันนี้คือป้ายแอนเทนเลอร์รุ่นเก่านะคะแต่ว่าจอยไม่ชอบลายผ้านะคะลายผ้าแบบนี้ก็เลยไม่ได้เอามาแต่ว่าถ้าใครอยากขายเป็นแนวสภาพวินเทจนะคะก็ลองหาเลือกมาขายดูนะคะแบรนด์นี้คือ Brooks and Brothers นะคะอันนี้เป็น Vintage นั่นเองนะคะให้ดูจากป้ายอันนี้คือป้ายรุ่นเก่าตัวนี้เขาขาย5.99 เหรียญนะคะต่อมาอันนี้ก็เป็นแบรนด์ Talbots รุ่นเก่านะเพียงแค่99 เซนต์เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นเสื้อกั๊กนะคะเป็นผ้าหนีบลายแบบนี้เหมาะที่จะขายช่วงหน้า Fall Season แต่ว่าด้วยสภาพค่อนข้างเก่านะคะตัวนี้จอยก็ไม่เลือกเอามาขายนะคะตัวนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้เป็นงานรุ่นเก่านะ2.99 เหรียญนะคะเหมาะกับช่วงหน้าคริสต์มาสอันนี้คือสินค้าที่จอยเลือกได้นะคะจอยก็พยายามพับให้เจ้าหน้าที่เขานะคะเขาจะได้คิดเงินง่ายๆนั่นเองเดี๋ยวยังไงรอกลับถึงบ้านนะคะจอยจะรีวิวให้ดูว่าวันนี้จอยได้อะไรมาบ้างที่จอยได้มานะคะที่แวะไปร้านนี้ได้สินค้ามาไม่เยอะนะคะเพราะว่าสินค้าในร้านของเขาขายค่อนข้างแพงบางอย่างขายแพงบางอย่างขายถูกบางตัวขายแค่แบบ99 เซนต์เท่านั้นนะคะถ้าเป็นราคาของใหม่นะพร้อมป้ายนะเขาแบบขาย20 เหรียญ30 เหรียญไปเลยนะคะจะค่อนข้างแตกต่างจากร้าน Goodwill นะคะที่ปกติจอจะไปนะร้าน Urban Renewal เนี่ยจะอยู่แบบสาขานอกเมืองเลยนั้นนะจอจะแวะไปสักทีหนึ่งนะคะบางครั้งไปก็ได้ของใหม่แต่ว่าครั้งนี้ไปเนี่ยได้ของน้อยนะก็ได้มาเท่านี้โอเคจอยจะรีวิวให้ดูนะคะว่าจอยได้อะไรมาบ้างนะแต่นะหาที่วางจะวางไหนดีอ่ะมาตัวแรกมาตัวแรกก่อนเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตรงนี้โอเคแม่ค้าอาจจะต้องก้มเงยนิดนึงนะคะเพราะว่างกับพื้นนะมาตัวแรกเลยได้ตัวนี้มานะคะตัวนี้จอยซื้อมา7.99 เหรียญนะคะเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาแบรนด์คือ J Crew นะคะเห็นไหมแบรนด์เป็นอย่างนี้แล้วสังเกตเห็นว่าผ้าเนี่ยจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะผ้าลูกฟูกไม่ใช่กำมะหยี่เรียกว่าผ้าลูกฟูกนะคะผ้าลูกฟูกเนี่ยเรียกว่าคอร์ดูรอยนั่นเองนะคะก็โทนสีเนี่ยจะเป็นเหมือนสีชมพูม่วงๆนะคะคือปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นผ้ากำมะหยี่ผ้าลูกฟูกเนี่ยจะขายดีช่วงหน้า Fall Season กับช่วงหน้า Winter นะคะแต่ว่าพอดีจอยเห็นตัวเนี้ยเป็นโทนสีอ่อนเป็นโทนสีอ่อนเนี่ยแสดงว่าจะต้องขายช่วงหน้า Spring นั่นเองนะคะจอยก็เลยลองเลือกซื้อมานะคะขายเนี่ยจอยว่าราคานะอยู่ประมาณแบบไม่เกิน40 35-40นะคะเพราะว่าเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาอ่ะจบมาต่อมาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้คือเป็นผ้าแบบว่าผ้ากำมะหยี่จะแตกต่างจากเมื่อกี้นะคะเพราะเมื่อกี้เป็นผ้าลูกฟูกเนาะผ้าลูกฟูกจะเป็นริ้วๆนะคะผ้ากำมะหยี่จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบรนด์ Talbots นะคะแล้วก็จะมีชื่อรุ่นของกางเกงด้วยนะคะโทนสีอย่างเงี้ยจะขายได้ช่วงหน้า Fall Season กับช่วงหน้า Winter นะคะจริงๆอ่ะจอยเจอหลายตัวเลยแต่ว่าค่อนข้างมีตำหนิเพราะว่าด้วยที่เป็นเนื้อผ้าแบบเนี้ยเวลาใส่ไปนานๆนะคะสีมันจะซีดนะคะพอสีซีดบางทีอ่ะมันจะเป็นรอยเลอะอะไรเงี้ยคือค่อนข้างเลอะนะคะจอยเลยไม่เอามาตัวเนี้ยสภาพดีสุดที่จอยหยิบมาเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยจอยศึกษาแบรนด์ Talbots นะคะดูว่ารุ่นไหนเนี่ยที่ขายดีนะคะแล้วจอยก็ไปเห็นแบบคนขายรุ่นเนี้ยกันเยอะเขาตั้งราคาขายกันประมาณแบบ
25-30ของมือสองนะ25-30ที่เขาขายไปจอยมีไอเดียว่าอ๋อก็ขายได้นะจอยก็เลยลองหยิบตัวนี้มานะคะแต่ว่าตัวนี้ตัวเล็กเป็นไซส์สองเองนะคะก็โอเคไม่เป็นไรจอยอยากจะลองดูนะคะเผื่อจอยจะขายได้เนาะตัวนี้จอยได้มาแค่2.99 เหรียญนะคะคือได้มาในราคาที่ถูกเลยแหละนะราคาที่ถูกเลยนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันว่าจอจะขายได้เมื่อไหร่นะคะตัวนี้โอเคต่อมาเป็นตัวนี้นะคะคือจอยเห็นสีเอ๊ะเป็นของเก่าหรือเปล่าก็พยายามส่องนะตัวนี้จอยได้มา3.99 เหรียญนะคะแต่พอจอยลองดูด้านในแล้วเนี่ยเป็นป้ายของใหม่นะคะแบรนด์คือ J Crew นั่นเองนะคะจอยได้มา3.99 เหรียญนะคะกระโปรงเนี่ยก็จะขายอยู่ประมาณสัก30-35นะคะเพราะว่าเป็นของใหม่ถ้าของมือสองเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก20-25เนาะแล้วเป็นโทนสีฟ้าด้วยช่วงเนี้ยจอยขายโทนสีฟ้าดีมากก็เลยไปพยายามหานะคะอะไรที่เป็นโทนสีฟ้าเอามาขายนั่นเองนะต่อมาพอได้ตัวนั้นเสร็จมาเจอตัวนี้นะโทนสีฟ้าจอยบอกตลอดช่วงนี้นะคะให้ไปหาสไตล์เดนิมผ้าแชมเบรนะคะแชมเบรเนี่ยจะเป็นเนื้อผ้าบางๆเบาๆนะคะจะไม่เหมือนเดนิมเนี่ยจะเป็นแบบผ้ายีนหนาๆนะไม่เหมือนกันนะอันนี้เนื้อผ้ามันจะเบาๆกว่านะคะจอยไปเจอตัวนี้มาชอบเป็นสไตล์แจ็คเก็ตชอบตรงโบนะชอบตรงโบมีความน่ารักนะก็แบรนด์คือ Talbots นะคะเป็นแบรนด์ที่จอยชอบขายนะคะตัวนี้จอยได้มาแค่5.99 เหรียญเท่านั้นนะจอยว่าน่าจะขายอยู่ประมาณสัก30นะ30-35ประมาณนี้ไม่น่าจะได้เกินมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเป็นของมือ2เนาะไม่ใช่ของมือ1นะไม่น่าจะเกินจาก40 เหรียญนะ30-40ประมาณนี้นะคะตัวนี้โอเคต่อมาเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากจะมีไอเดียความคิดหาโทนสีฟ้าก็ยังมีไอเดียอยากจะขายเสื้อผ้าแนววินเทจด้วยนะคะก็ไปได้กระโปรงมาอันนี้เป็นแบรนด์ Talbots นะคะแต่ว่าเป็นป้ายรุ่นเก่ามันไม่ซูมนะเป็นป้ายรุ่นเก่านะคะแบบนี้นะสมัยแบบยุค90เลยนะคะกระโปรงเป็นลายแพลทลายแพลทก็คือลายตลาดนะคะด้วยโทนสีเนี่ยจะเป็นโทนสีเบจนะคะก็แบบสีครีมๆอ่อนๆตัดกับสีฟ้านั่นเองนะทรงเป็นแบบนี้เป็นเหมือนทรงแรปเนาะตัวนี้ถ้าจอยจำไม่ผิดได้มาน่าจะ3.99 เหรียญนะคะก็ขายอยู่ประมาณสัก25 เหรียญนะคะตัวนี้ต่อมาเสร็จแล้วตัวนี้นะมันไม่ได้เหมาะขายช่วงนี้นะมันเหมาะที่จะขายช่วงสิ้นปีแต่คือเจอแล้วชอบก็เลยหยิบมานะคะแบรนด์ Talbots เหมือนกันนะคะลายเนี่ยจะเหมือนเป็นลาย Animal Print นะคะแล้วก็ที่เห็นตรงเนี้ยคือ Velvet นะ Velvet ก็แบบเป็นเนื้อผ้ากำมะหยี่นั่นเองนะคะเป็นโทนสีแดงเข้มตัดกับสีดำนะคะเนาะเป็นชุดแบบว่าใส่งานกินเลี้ยงช่วงฮอลิเดย์อะไรอย่างเงี้ยได้มา7.99 เหรียญนะคะก็น่าจะขายอยู่ประมาณ30 เหรียญเนาะถ้าเป็นแต่ก่อนจอยก็จะตั้งราคาประมาณ35-40แต่จากประสบการณ์จอยช่วงนี้นะตั้งราคาประมาณ30แล้วลูกค้าต่อหรือประมาณ20-25เนี่ยจะขายเร็วถ้าตั้งราคาแพงขึ้น30เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วกันว่าถ้ารุ่นไหนมันหายากรุ่นไหนที่ร้านอื่นเขาตั้งราคาสูงอะไรเงี้ยเราก็ค่อยตั้งราคาสูงเนาะโอเคต่อมาเป็นตัวนี้อันนี้คือป้ายรุ่นเก่านะจอยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะอันนี้คือ Brooks and Brothers นะคะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ของทางอเมริกานะคะอันนี้คือเป็นป้ายรุ่นเก่าเป็นกระโปรงวินเทจนะคะจะแบบยุค80นะสไตล์แบบนี้รุ่นพ่อรุ่นแม่เราใส่กันนะคะเป็นสไตล์ยุค80เนาะเป็นกระโปรงอัดจีบอัดพีทนะคะแล้วความยาวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณข้อเท้าเลยแล้วลายผ้าก็คือเพสลีย์เป็นลายลูกน้ำนะภาษาไทยจอยเรียกลูกน้ำภาษาอังกฤษคือเพสลีย์นั่นเองด้วยโทนสีเนี่ยจะเป็นสีม่วงตัดกับสีเขียวแล้วก็สีดำตอนแรกก็คิดอยู่จะเอามาดีไม่เอามาดีปกติจอยไม่ค่อยถนัดพวกเสื้อผ้ายุคเก่าเท่าไหร่นะคะแต่ลองแบบเช็คอย่างเวลาเราหาอะไรได้เราก็รีบเช็คดูก่อนว่าคนอื่นที่เขามีเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็มีคนเนี่ยขายทรงเดียวกันจอยบอกทรงเดียวกันแต่ว่าลายผ้าต่างกันเนาะเขาตั้งราคาขายอยู่ที่60 เหรียญเพราะว่าเป็นของเก่านะคะส่วนสินค้าที่แบบมีคนขายไปแล้วอะไรเงี้ยจอยไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยเห็นเนาะเห็นมาอะเจอตำหนิ
เนี่ยเจอตำหนินิดนึงเนาะเสื้อผ้ามือสองก็ต้องดูดีๆจอยว่าจอยดูดีแล้วนะมีตำหนินิดนึงอย่างนี้นะคะก็ตอนแรกก็ว่าจะขาย50นะพอมีตำหนิอย่างเงี้ยเดี๋ยวจอยจะมาเย็บมือนะคะแล้วก็จะบอกลูกค้าว่ามีตำหนินะจาก50ตอนเนี้ยเหลือ30เลยนะคะเหลือ30เลยทันทีนะคะเพราะว่าพอแบบสินค้ามีตำหนิมันไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยราคาที่เราจะขายได้สูงเนี่ยมันไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวจอยก็คงจะตั้งประมาณ30เหรียญนะคะเพราะว่ามีตำหนินะคะจอยได้มา5เหรียญ99กับตัวนี้ต่อมาไม่กี่ตัวแล้วนะเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะเพราะจอยได้มาไม่เยอะนะคะอันนี้คือแบรนด์เจจิลนั่นเองเป็นลายดอกเป็นเสื้อบราวน์นะคะแบบนี้ได้ถูกมากได้มา2เหรียญ99นะคะคือได้ถูกมากอย่างที่บอกว่าร้านนี้บางอย่างก็ขายถูกบางอย่างก็ขายแพงนะได้มา2เหรียญ99นะคะจอยน่าจะตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ20ถ้าเป็นตะก่อนจะขาย25ทุกวันนี้เอาเร็วนะคะตั้งไว้20นะต่อมาจะเป็น2ตัวสุดท้ายนะ2ตัวสุดท้ายมาดูกันตัวนี้นะเห็นลายปุ๊บหยิบเลยชอบมากอันนี้คือทาวบอสนะคะเป็นแบบป้ายรุ่นเก่านะคะให้ชอบให้ไม่ได้ให้ชอบให้ดูลายเหมือนเป็นลายหัวใจไหมจอยมองว่าเป็นลายหัวใจนะแต่จริงๆมันแบบเป็นเหมือนแบบใบไม้อะแล้วตรงใบอะทำเป็นรูปหัวใจอะคือจอยว่าสไตล์เก๋ๆแบบเนี้ยมันหายากเนาะถ้าเป็นแบบสีพื้นลายแพลสลายลูกน้ำอะไรเงี้ยมันหาง่ายแต่ไอ้ลายอย่างเนี้ยมันหายากนะคะคือตัวเนี้ยได้มา5เหรียญ99นะได้มา5เหรียญ99ราคาขายจอยว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก30ถึง40นะ30ถึง40เพราะว่าเป็นของเก่าสภาพดีลายหายากเราก็จะตั้งราคาได้สูงขึ้นนั่นเองตัวสุดท้ายแล้วได้มาไม่กี่ตัวไงนะอันนี้คือ Max Mara อันนี้ก็คือเป็น name brand brand name นั่นเองอ่ะเป็นกระโปรงแบบนี้นะคะโทนสีเนี่ยจะเป็นแบบสีแดงสีดำนะคะแล้วลายผ้าเป็นอย่างนี้ได้มา5เหรียญ99ราคาขายจอยยังไม่รู้นะคะเพราะว่าจอยยังไม่ได้เช็คแต่ว่าตอนที่จอยลองเซิร์ชดูเนี่ยแบรนด์เนี้ยบางรุ่นอ่ะเขาขายกันแค่15เหรียญ20เหรียญนะแต่ว่าถ้าแบบเป็นทรงเดียวกันแบบเนี้ยจอยยังไม่เจอนะคะแต่ว่าถ้าราคาซื้อเนี่ยแพงนะขายหลายร้อยเหรียญขายหลายร้อยเหรียญนะคะยังไงตัวเนี้ยเดี๋ยวจอยจะต้องศึกษาดูก่อนเนาะว่าราคาจริงๆแล้วเขาขายกันเท่าไหร่จอยถึงจะสามารถตั้งราคาได้แต่ถ้าจอยมองอย่างนี้นะไม่เกิน50นะคะขายไม่เกิน50จอยได้มา5เหรียญ99นะคะตัวนี้นะแบรนด์นี้ถ้าใครไปเจอชุดเดรสอะไรเงี้ยก็ลองเลือกซื้อมาขายดูนะคะก็เป็นแบรนด์ที่ดีแบรนด์นึงเลยนะคะอ่ะจบแล้วคลิปนี้สั้นนะคะเพราะว่าแม่ค้าได้ของไปไม่เยอะนะคะแล้วก็ถ่ายทำคลิปในร้านเนี่ยจอยก็ไม่ได้ถ่ายทำเยอะด้วยเพราะว่าคนเต็มร้านเลยนะคะคนเยอะบางทีคนเยอะเวลาจอยถ่ายทำจอยต้องระวังเนาะเพราะว่าจอยไม่อยากไปถ่ายติดโดนคนอื่นและก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่อ่ะเดินมาหาจอยแล้วบอกว่าอยู่ห้ามถ่ายนะจอยก็เลยพยายามว่าช่วงไหนพอถ่ายได้จอยก็จะถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะพวกตามร้านมือสองอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยให้ถ่ายทำคลิปอยู่แล้วนะคะจอยต้องแบบพยายามแอบถ่ายเอามาให้ดูนั่นเองนะคะโอเคยังไงคลิปนี้จบแล้วนะคะสินค้าเนี่ยจอยก็จะเอาโพสต์ลงขายทั้งในร้าน eBay แล้วก็ Poshmark ของจอยนะคะก็ถ้าใครชอบสนใจอยากจะอุดหนุนนะคะคลิกเข้าไปดูในร้าน eBay ของจอยนะคะร้านของจอยเนี่ยจัดส่งต่างประเทศด้วยนะคะแต่ว่าประเทศนั้นเนี่ยจะต้องแบบซื้อขายแอป eBay นะถึงจะจัดส่งได้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับเก่าแฟนคลับใหม่อะไรเงี้ยพอดูคลิปจอยแล้วอ่ะก็ทักทายคอมเมนต์คุยกันได้เนาะคือเวลาจอยทำคลิปออกมาเนี่ยจอยก็อยากเนาะให้มีคอมเมนต์กลับมาบ้างว่าโอเคชอบไหมสนใจไหมหรืออะไรคือมาคุยเป็นเพื่อนกันเนาะมาคุยเป็นเพื่อนกันจอยตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะโอเคยังไงคลิปนี้จอยไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย
สวัสดีค่ะ